ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขวันนี้เป็นขนมแต่มีคุณภาพได้ประโยชน์ค่ะขอนำเสนอเมนูขนมปังอบกรอบเนยน้ำตาลธัญพืชค่ะส่วนประกอบของเมนูนี้ค่ะมีธัญพืชค่ะและที่ขาดไม่ได้ขนมปังแซนด์วิชคุณภาพสดใหม่ค่ะก่อนอื่นเลยก็เอาขนมปังเนี่ยค่ะออกมาพึ่งลมนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนำขนมปังมาสไลซ์เป็นแผ่นบางๆค่ะตัดครึ่งแผ่นค่ะทาเนยลงบนขนมปังค่ะเรียงขนมปังที่ทาเนยเสร็จแล้วลงบนถาดอบค่ะโรยด้วยน้ำตาลค่ะตามด้วยงาขาวและงาดำค่ะแล้วก็เม็ดฟักทองค่ะแล้วก็นำเข้าเตาอบอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส 7-10 นาทีค่ะจนกว่าจะเหลืองกรอบดีค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะคะนำเสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนๆค่ะเมนูง่ายๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ